มาแล้วเอาใจคอซีฟู้ดสายแข็งกับห้องอาหารบิทโทเอ็มเรายกทะเลมาไว้กลางใจสุขุมวิท24กับโปรโมชั่นบุฟเฟ่ซีฟู้ดมื้อเย็นวันศุกร์ที่โรงแรมแมริออตเอ็กเซคิวทีฟอพาร์ตเมนต์สุขุมวิทพาร์คบิทโทเอ็มให้คุณได้เพลิดเพลินกับพาเรทเมนูอาหารทะเลสดใหม่สุดละลานตาที่คนมาเอาใจคุณทุกท่านกันแบบอิ่มไม่อั้นอาทิกุ้งลายเสือร็อกล็อบสเตอร์ปูม้าปูทะเลปลากระพงหอยนางรมสดหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์หอยแครงและอาหารทะเลสดๆอีกมากมายนอกจากนี้ห้องอาหารบิทโทเอ็มก็ยังมีเมนูอาหารคาวหวานนานาชาติหลากชนิดให้คุณเลือกทานกันได้เต็มอิ่มพร้อมดราฟต์เบียร์และเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์ที่เสิร์ฟกันแบบฟรีโฟลว์ในราคาเพียงท่านละ 1,500 บาทเท่านั้นเริ่มแล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคม2562เท่านั้นให้บริการตั้งแต่เวลา 18:30 น.ถึง 22:00 น.สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับเชฟต่อครับ Executive Chef โรงแรมมาริออตสุขุมวิทพาร์คนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ซีฟู้ดบัฟเฟ่ของโรงแรมเรานะครับเป็นซีฟู้ดบัฟเฟ่ประจำวันศุกร์เรามีทุกวันศุกร์นะครับหลักๆเราจะเน้นซีฟู้ดเป็นซีฟู้ดของเมืองไทยเองก็จะมีพิเศษอย่างเช่น Canadian Lobster นะครับตัวนี้เราก็จะมาทำกริลเป็นย่างเนยกระเทียมนะครับอันนี้ก็รสชาติก็จะนุ่มอร่อยนะครับผมพิเศษที่เราจะมีให้ทางคุณลูกค้าได้ลิ้มลองกันนะครับโอเคมาถึงด้านถัดไปก็น่าจะเป็นตัวที่เป็นซีฟู้ดออนไอซ์นะครับวัตถุดิบของเราหลักๆเลยก็จะมาจากทางอันดามันทางอ่าวไทยนะครับจะมีกุ้งขาวมีกั้งกระดานมีปูม้านะครับมีหอยนางรมมีมัสเซลนะครับแล้วก็มีปลาหมึกพวกนี้นะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเน้นความสดเป็นหลักนะครับโอเคส่วนนั้นต่อไปน่าจะเป็นของย่างแล้วกันนะอันนี้เป็นของปิ้งย่างคือโซนบาร์บีคิวเราก็จะมีอาหารหลากหลายอย่างเช่นจะมีกุ้งลายเสือนะครับมีปูม้ามีปลาชนิดต่างๆบางผมจะสลับกันก็คือแล้วแต่ว่าถ้าเราหาวัตถุดิบได้สดเราก็จะใช้ตัวนั้นนะครับก็อย่างเช่นวันนี้ที่มีก็จะเป็นปลาอินทรีนะครับปลาอินทรีมีปลากระพงมีปลาหมึกนะครับมีหอยหวานวันนี้ที่ค่อนข้างสดมากเลยแล้วก็มีหอยเชลนะครับวันนี้อันนี้ก็คือจะเป็นโซนของบาร์บีคิวที่คุณลูกค้าสามารถเลือกแล้วก็ให้เราคุกกิ้งให้ได้เลยนะครับโอเคส่วนจานถัดไปเป็นซาซิมินะครับซาซิมิของเราก็จะเป็นหลักๆ ก็จะเป็นเน้นเป็นพวกปลาแซลมอนปลาทูน่านะครับมีปูอัดมีกุ้งอย่างแซลมอนเองเราก็จะสั่งน้ำเข้าจากนอร์เวย์นะครับจะมาถึงเราทุกๆวันพฤหัสแล้วเราก็จะมาขายให้คุณลูกค้าวันถัดไปเลยนะครับเช่นเดียวกับทูน่าเหมือนกันนะครับผมโอเคส่วนมาไปจานถัดไปก็เป็นโคคัทเป็นโคคัทเป็นชีสเพลเตอร์นะครับอันนี้ก็จะมีอยู่ในร้านบุฟเฟ่เลยคุณลูกค้าสามารถเลือกทานได้ตามใจชอบนะครับชีสของเราก็จะมีมาจากทั้งฮอลแลนด์ทั้งอิตาเลียนทั้งฝรั่งเศสนะครับอันนี้ก็จะมีให้คุณลูกค้าได้เลือกสรรได้เลือกชิมกันได้ตามใจชอบเลยโอเคถัดมาก็จะเป็นพาสต้าเราจะมีสเตชันพาสต้าอย่างจานแรกเลยก็จะเป็นคาโบนาร่านะครับก็จะเป็นครีมซอสจุดเด่นก็คือตัวนี้จะเป็นครีมซอสที่ค่อนข้างมันแต่จะไม่เลี่ยนเท่าไหร่นะครับโอเคส่วนจานต่อมาก็จะเป็นสปาเกตตี้ผัดแล้วมันมะกอกกับพริกกระเทียมนะครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างออกรสชาติจัดจ้านเผ็ดนิดนึงซึ่งผมว่ารสชาติน่าจะเหมาะถูกปากกับคนไทยส่วนถัดมาก็จะเป็นโทมาโต้ซอสอันนี้เราก็จะเป็นใช้มะเขือเทศจากอิตาลีนะครับในการที่มาทำซอสนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในร้านบุฟเฟ่ด้วยส่วนถัดมาก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านของเราก็จะเป็นผัดไทยนะครับอันนี้สูตรผัดไทยนี้ก็จะเป็นสูตรเฉพาะของห้องอาหารบุฟเฟ่ของเราส่วนของตรงนี้ผมว่าอยากให้ทุกคนมาลองชิมดีกว่านะคือมาเจอผมได้ที่โรงแรมมาริออตสุขุมวิทพาร์คซอย24นะครับที่ห้องอาหารบุฟเฟ่นะครับทุกวันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 6:30 ถึง 4:30 ทุกวันแล้วก็จะมีเราก็จะมีสเปเชียลอย่างนึงในราคา 1,500 บาทเน็ตเนี่ยเราจะมีเครื่องดื่มเย็นๆให้คุณผู้ชมได้ดื่มดั่งบรรยากาศแล้วก็นั่งชิมไปเรื่อยๆนั่งจิบอาหารอร่อยๆนั่งจิบเบียร์ไปเรื่อยๆนะครับโอเคก็ขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับห้องอาหารบิทโทเอ็มอยู่บนชั้นล็อบบี้ของโรงแรม Marriott Executive Apartment สุขุมวิท Park ภายในซอยสุขุมวิท24สามารถเดินทางได้สะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้ามาสถานีพร้อมพงษ์เปิดให้บริการอาหารนานาชาติทั้งเช้ากลางวันและเย็นในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองสนใจจะไปอิ่มอร่อยกันก็ดูข้อมูลและสำรองที่นั่งตามรายละเอียดนี้ได้เลยค่ะ